อย่าพึ่งโอ้ยออกเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Map Skyblock Beyond ค่ะ Skyblock ที่มากกว่า Skyblock ทั่วไปนั่นเองอะไรอยู่ในมือเราคะไดมอนด์ค่ะอยู่ดีๆเราก็ได้ไดมอนด์มาเพราะว่าเราฆ่าเอนเดอร์แมนค่ะแล้วได้เอนเดอร์เพิร์ลรู้สึกว่าใน Minecraft แบบนี้มันจะมีการคัสตอมเรทดรอปด้วยนะฆ่าเอนเดอร์แมน1ตัวค่ะด้วยดาบธรรมดาเนี่ยได้มาตั้ง5เอนเดอร์เพิร์ลได้เอนเดอร์เพิร์ลมาค่ะรางวัลก็เลยเป็นไดมอนด์นั่นเองอ้อก็ถือว่าดีนะมันก็คือ complete achievement นั่นเองโอเคบนเกาะของเราค่ะเราได้แยกต้นไม้ปลูกและตรงนี้ค่ะก็เป็นต้นจังเกิลแล้วก็มีต้นอะคาเซียแล้วก็มีต้นเบิร์สต้นโอ๊กแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นต้นสปรูซนั่นเองสูงยาวมากๆวันนี้ค่ะเราจะมาทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญบนเกาะแห่งนี้ของเราก็คือม็อบฟาร์มนั่นเองก็คิดว่าน่าจะทำในพื้นที่ที่ห่างจากเกาะนิดนึงค่ะน่าจะไปทางนู้นเนาะและเพื่อจัดการเกาะให้เป็นระเบียบค่ะเราก็ได้ย้ายฟาร์มคอบสโตนของเราค่ะให้มาอยู่ในแถวๆนี้แหละนั่นเองเขาก็คือด้านหลังของบ้านของเรานั่นเองค่ะก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะโอเคของเราเตรียมไว้ตั้งนานเลยค่ะอย่างแรกค่ะม็อบฟาร์มมันจะทำงานได้ก็คือผู้เล่นจะต้องไม่อยู่ใกล้แล้วก็ไม่อยู่ไกลเกินไปใช่ไหมเราก็คิดค่ะว่าให้มันห่างสักนิดนึงแล้วกันอย่างน้อยก็ไกลจากเกาะนิดนึงค่ะก็คือพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองแล้วคอมมานด์บล็อกตรงนู้นค่ะมันน่าสนใจมากๆนะอยากรู้ค่ะว่าเขาเขียนอะไรไว้ตรงนั้นก็แบบมันโผล่มาให้เราเห็นน่ะใช่ไหมมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยากรู้ค่ะว่าเขาแบบคำสั่งตรงนั้นน่ะมันคือคำสั่งอะไรที่เขาไว้ใช้ในแบบนี้ถ้าเราลงไปถึงได้ก็น่าจะดีค่ะปุ๊บเสร็จเรียบร้อยค่ะได้แผนพื้นที่มาตรงนี้แล้วในวันนี้เราจะทำม็อบฟาร์มในรูปแบบคลาสสิกค่ะก็คือเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากๆนั่นเองสิ่งที่ต้องใช้ในการทำฟาร์มครั้งนี้ค่ะก็มีน้ำสองถังเนาะแล้วก็บล็อกค่ะซึ่งก็คือคอบสโตนนั่นเองมันง่ายง่ายค่ะกับพื้นที่เล่นๆค่ะตรงนี้เป็นกล่องโอเคแล้วก็เป็นตำแหน่งของฮอปเปอร์เนาะในพื้นที่2x2ค่ะยังต่ำแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปค่ะนับประมาณ25บล็อก1 2 3 4 5 6 7 24 25ดังนั้นก็วางปากบอเลยอ่ะเช่นเดียวกับด้านล่างแต่ทีนี้อยากก็นับจากขอบปากบอเนาะนับไป8ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะแล้วช่องที่9ค่ะมันจะเป็นที่กั้นนั่นเองอ่ะนั่นแหละจัดเลยนี่ค่ะก็ได้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเห็นปะทุกด้านค่ะมีที่กั้นอยู่เรียบร้อยงานนี้ต้องทำอะไรเอ่ยก็นี่เลยวางบล็อกออกมานี่ค่ะแล้วก็ต่อแบบนี้เลยปื๊ดยาวๆเลยมันจะได้เป็นการทดสอบค่ะว่าตำแหน่งที่เรานับ8ช่องนั้นน่ะถูกไหมถ้าถูกต้องค่ะแล้วเวลาที่เราวางน้ำอย่างนี้เนาะแบบนี้ค่ะน้ำจะไหลไปสุดนี้พอดีโดยที่ไม่ไหลลงไปด้านล่างนั่นเองแบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะน้ำเรียบร้อยในทุกด้านแล้วใช่ไหมคะเราก็วางบล็อกค่ะปิดในด้านขอบของฟาร์มเนี่ยให้มันเสมอกันเท่ากันเลยโอเคอย่างเช่นตรงนี้ค่ะมีน้ำใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นขันกั้นนั่นเองก็กั้นไว้ค่ะไม่ให้มอนมันเดินตกไปที่อื่นเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงได้ยินเสียงโอ้ยพึ่งมืดเองนะนายเล่นเราแล้วค่ะโอ้นู่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 นเอ้ยแฟนทอมยังสร้างฟาร์มไม่ทันเสร็จเลยลงไปลงไปโอ้โหข้างล่างโอ้นึกว่าคีเปอร์อุ้ยเป็นซอมบี้ก็อีซี่ค่ะเออไม่อีซี่แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก่อเจ้าก่อนเดี๋ยวหนีค่ะหนีเขาบิดไม่ทันกำลังจะบอกเขาน่าจะบินไม่ทันเราหรอกอุ้ยเจ็บโอ้โหอุ้ยอ้าวเป็นท่อไม้โอ้นู้นค่ะอยู่นู้นเลยโอ้โหถ้าเราไม่กันไว้บอกเลยค่ะลำบากแน่คืนนี้
คแต่เรากัดไปแล้วเราปลอดภัยละโอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นนี่ก็ไม่ดอกอย่าแล้วทำไมตอนนั้นเราตีแล้วมันได้เอ็นเดอร์เพิร์ลตั้ง5ชิ้นอื้อน่าสงสัยอาจจะมีการปรับเพิ่มอัตราเรทดอกมาก็ได้เนาะโอเคเราทำอะไรไม่ได้ค่ะตอนนี้เราไม่มีสตริงเลยจะนอนก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ได้แต่รอค่ะไม่ใช่เราไม่มีค่ะเรามีสตริงอยู่นะเราขาด4อันเนี่ยล้อมาล้อมาเอาสไปเดอร์มาฆ่าค่ะจะได้สตริงไม่ได้นะวางบล็อกไว้ตรงนี้โอเคต้องไปล่อสไปเดอร์มาค่ะให้เขาเห็นเราเออนั่นแหละมาสไปเดอร์ขึ้นมานั่นแหละเออได้เท่าไหร่คะ1สตริงอยากได้สไปเดอร์ไม่ได้สนใจซอมบี้พวกนี้เลยค่ะเอออย่าอื่นเอาสไปเดอร์เอาสไปเดอร์มาเร็ว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 ตัวเองสามขาดอีกหนึ่งค่ะหนึ่งสไปเดอร์เท่านั้นโอ้โหแต่ดงนั้นมันน่ากลัวเกินไปนะนั่นน่ะคือนายเห็นวิ่งมาอย่างนั้นรู้เลยค่ะเอ้ยนั่นน่ะขโมยบล็อกเราเจ้าชั่วเจ้าชั่วคืนบล็อกเรามานี่เออนั่นแหละดอกอะไรไหมไม่ดอกค่ะไปขโมยบล็อกโอ้โหผู้ร้ายอ่ะเผลอไม่ได้เลยโอ้โหมีแต่คีปเปอร์ไม่มีเลยค่ะไปโอ้โหเออนั่นแหละการพับหน้าจอทำให้เกิดอุบัติเหตุที่น่ากลัวได้โอ้ยเออนั่นแหละยิงกันไปค่ะต่อไปเดินมานี่มานี่เออนั่นแหละอุ้ยสักได้ดับใจไม่ดอกมี11เองต้องการ12อีก1ชิ้นนั่นน่ะลงไปดูลูกธนูที่ติดตามตัวเราค่ะโอ้ยยังเจ็บว่ะโอเคมาเพิ่มความถึกให้แก่ร่างกายของเรานิดนึงค่ะจัดไปด้วยชุดเกราะเหล็กเรายังไม่เคยคราฟใช่ไหมเท้าแล้วเท้าแล้วยิงให้เขาระเบิดบึ้มๆให้มันรู้แล้วรอดไปเลยก็ได้นะคะเออนั่นแหละจบตายทั้งคู่ทีนี้ในคืนนี้ค่ะเราจะไม่ให้ซอมบี้หรือมอนเตอร์อะไรเกิดแถวนี้แล้วเออเอามี2ตัวนึกว่าตัวเดียวมี1ตัวอยู่ในน้ำด้วยลงไปนี่แล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนเลยด้วยทางน้ำที่เราวางลงมานั่นแหละแผ่นตรงนี้ค่ะก็อย่างที่เราบอกไปเนาะปูไปเลยแล้วก็ทำคานกั้นค่ะปกติมอนเตอร์จะมีความสูงประมาณ2บล็อกดังนั้นก็กั้น2ไว้ค่ะตำแหน่งแรกได้มาแล้วด้านอื่นค่ะก็จัดไปเลยให้มันเหมือนกันกับด้านนี้นั่นเองรู้สึกว่า2บล็อกนี้ค่ะมันจะดูต่ำไปเนาะเอาความสูงขอบสัก3บล็อกแล้วกันเสียงลามะโอ้โหวันเดอร์ริงเทรดเดอร์มาค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนายก่อสร้างก่อนแต่ต่อให้เขามานี่ค่ะเราคงไม่มีเอ็มรอไปซื้ออะไรจากเขาหรอกเนาะไงสวัสดีนายขายเฟิร์นค่ะกระบองเพชรแล้วก็ต้นเบิร์ดแล้วก็แพ็กไอซ์แล้วก็ปะการังแน่นอนไม่ซื้อไม่เอาเราจะบิวแพลตฟอร์มค่ะชั้นที่2ก็คือให้พื้นที่ของมอนเตอร์ค่ะได้เกิดแบบ2ชั้นนั่นเองตรงนี้ค่ะจะเป็นชั้นที่1แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งด้วยคอบสโตนมีน้อยจะใช้แบบประหยัดใช่ไหมก็เลยเป็นสแลบแล้วกันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่แบบไม่ได้ปิดรูแล้วมันไม่ได้มีน้ำค่ะ ไม่ได้วางน้ำไว้โอ้ย
เกราะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะสูงมากแย่ แล้วเราเขาแค่แบบไม่ได้วางน้ำไว้แล้วมันมีร่องอยู่อ่ะแล้วเราก็สไลด์แบบโดยไม่ดูอ่ะใช่ไหมดูแบบตอบล็อกแบบนี้อ่ะถอยหลังไปเรื่อยๆตกไปตายเลยโอ้ยไม่เป็นไรต่อใหม่ค่ะระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วกันต่างจากชั้นที่หนึ่งค่ะเวลาที่มันอยู่ที่สูงอะไรอย่างเงี้ยมอนเตอร์มันจะหลีกเลี่ยงการตกจากที่สูงใช่ไหมเราจะต้องวางแท็บดอค่ะเพื่อหลอกล่อเขาว่าตรงนี้มีบล็อกนะที่นายสามารถเหยียบได้พอเขาเดินมาเท่านั้นเลยค่ะเขาจะตกปุ้งลงมาโดนน้ําแล้วก็จะถูกพัดผ่านลงไปด้านล่างนั่นเองในขอบค่ะทุกด้านที่ติดกับน้ําต้องเปลี่ยนให้เป็นแท็บดอเลยแพลตฟอร์มตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปแบบสัญลักษณ์เหมือนบวกตรงกลางมอเตอร์เดินมาปุ๊บตกลงไปปั๊บแล้วก็ตกลงไปแป๊กแล้วก็ตายค่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นเองโอเคตรงนี้ค่ะความสูงเอา2บล็อกค่ะแล้วในบล็อกที่3เราจะวางเป็นสลับตารางไม่ให้มอเตอร์เกิดบนหลังคาลงหลังคาเลยค่ะเอาปิดให้สนิทค่ะไม่ให้มีแสงแดดลอดผ่านแม้แต่ช่องเดียวเลยเมื่อเราต้องการที่จะคราฟฮอปเปอร์ค่ะเราพบว่าวันสูตรคราฟมันเปลี่ยนไปก็คือฮอปเปอร์ค่ะ1อันต่อ5 แต่เดิมจะว่าสูตรคราฟเหล็กอ่ะ5ก้อนเนี่ยจะได้เป็น1ฮอปเปอร์อันนี้คือสูตรคราฟเหล็ก5ก้อนก็ได้5ฮอปเปอร์ค่ะเอ้ยมันดูแบบแปลกไปค่ะเมื่อปิดเรียบร้อยค่ะก็ได้เวลาเอาท็อตออกให้หมดค่ะนี่ตอนแรกเนี้ยเราไม่ต้องกลัวนะว่ามอนเตอร์จะเกิดเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้ขนาดนี้ค่ะมอนเตอร์มันไม่เกิดมาแน่นอนโอ้ตกใจวางกล่องตรงนี้ค่ะและจากนั้นก็วางโอ้อุ้ยโอ้อ่ะนี่วางฮอปเปอร์เลยเรียบร้อยใช่ไหมโครงสร้างที่เราต้องปิดค่ะก็คือปิดตรงนี้ปิดขอบนี้ค่ะแต่เราเมื่อมีกระจกเราก็จะวางเป็นแท็บดอตรงนี้ค่ะนี่ปิดได้เหมือนกันอย่าเพิ่งโอ้ยน่าจะสร้างฟาร์มให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเราค่อยปิดค่ะไม่อย่างนั้นมันก็จะไปอย่างนั้นแหละโอ้มันเตอร์ร่วงเร็วเกินไปร่วงมาดีมากๆนี่อ่ะออกเลยโอ้นี่แหละเราวางบล็อกค่ะใช่ไหมแล้วมอนเตอร์มันตกมามันไม่กระแทกตายในทันทีอ่ะเจ้าคริปเปอร์นั่นแหละตัวการสำคัญเลยค่ะตัวนี้จะชั่วตั้งแต่เกิดเลวร้ายมากอ่ะทำร้ายเราได้ยังไงฮึโอเคเนี่ยวางฮอปเปอร์ไปเลยค่ะให้กว้างกระบอกในทุกทิศฝั่งนี้เลยมา2ฮอปเปอร์แล้วในเมื่อตรงนี้เป็นตรงกลางใช่ไหมคะเนี่ยเราก็วางฮอปเปอร์ค่ะให้มันกว้างมาปิดขอบๆเนี้ยแค่นี้ไอเทมก็น่าจะไม่หลุดออกไปข้างนอกแล้วแหละแต่ถ้าหลุดออกไปเดี๋ยวเราก็วางฮอปเปอร์เพิ่มก็ได้ค่ะเก่งๆลงมาได้ดีมากอุ้ยเป็นฟาร์มที่เวิร์กอ่ะมันคือฟาร์มแบบรุ่นเก่าคลาสสิกอ่ะ มันเวิร์กมากๆเลยใช่ไหมอู้ดูดีค่ะมาเรื่อยๆเลยนี่แหละเพอร์เฟกต์ค่ะโอเคได้เตรียมมันแล้ววางเลยแล้วก็นอนเลยค่ะสูตรอัพแอโร่แล้วก็สวีทดรีมช่างเป็นมอฟฟาร์มในรูปแบบคลาสสิกแล้วก็ใช้ได้ค่ะมันทำงานได้ดีมากๆโอเคมาประตูกั้นไว้ค่ะเนี่ยเห็นปะเขาก็จะค่อยๆมาค่อยๆมาเรื่อยๆอู้หูยเราเพิ่งออกไปค่ะได้มาอีกแล้วเนี่ยแหละเพอร์เฟคค่ะเมื่อเราเอาวีดกับไม้มาคราฟรวมกันใช่ไหมคะเราจะได้เป็นดินค่ะและถ้าเราเอาดินเนี่ยไปย่อยต่อเราก็จะได้เป็นกราเวลจากกราเวลเปลี่ยนต่ออีกรอบหนึ่งค่ะได้เป็นแซนเอาแซนคราฟรวมกับบนมิวอยู่ในหน้าอ๋อนี่ไงบนมิวค่ะนี่เราจะได้เป็นชูเคนแน่นอนค่ะอ้อยค่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะมันคือแหล่งกำเนิดของสีถ้าเรามีอ้อยเยอะเนี่ยเราสามารถที่จะคราฟสีได้แบบจำนวนเยอะมากๆเลยลงอ้อยเลยแต่ทีนี้มันไม่เสมอไปค่ะที่เราจะต้องใช้อ้อยในการแบบคราฟเป็นดอกไม้ใช่ไหมเพราะเราสามารถที่จะคราฟสีได้เลยค่ะก็คือจากสูตรคราฟพวกนี้นั่นเองนี่เห็นปะทีนี้รวมสีฟ้าเข้ากับคอเบิลสโตนแล้วก็แร่โคค่ะเราจะได้เป็นสิ่งหนึ่งก็คือลาพิสนั่นเอง
โอ้โหน้ำหนึ่งถังได้หนึ่งลาพิษเออเอาเข้าไปนี่อ่ะตักน้ำมาเลยแล้วก็เอามาคราฟเป็นลาพิษค่ะแน่นอนทางน้ำไม่สามารถสเต็กได้เราก็คราฟได้ทีละหนึ่งลาพิษเท่านั้นนั่นเองเราอยากได้ไดมอนด์ค่ะแต่เราคราฟไม่ได้เพราะเราต้องการทองแล้วในการหาทองเนี้ยเราไม่ได้หาแบบปกตินะเราต้องเอาขนแกะสีเหลืองค่ะมาคราฟรวมกับเหล็กเราถึงจะได้เป็นทองนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นไปหาขนแกะกันดีกว่าทุกอย่างใช้จากโต๊ะคราฟแน่นอนค่ะคราฟไข่ธรรมดาไข่ใช้ดินร่วมกับเคลย์ค่ะจะได้เป็นไข่โอ้โหเมคเซนส์เมคเซนส์ตรงไหนเนี่ยโอเคมาเลยบนมิวค่ะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวจากนั้นเราก็คราฟนี่ค่ะไข่สปอนของแกะเอา2ตัวก็พอแล้วมั้งเนาะสปอนแกะมาปุ๊บเฮ้ยมีสีด้วยอ่ะไม่มีสีแล้วก็จัดไปด้วยสีเหลืองค่ะ2อันก็พอแล้วย้อมสีนี่ได้เป็นสีเหลืองแล้วแล้วตัวนี้กลายเป็นสีเหลืองได้ไหมนะได้ค่ะนั่นแหละอ่ะนี่ไงเรายังไม่ทราบวิธีหาบอกยาค่ะเราไม่รู้ว่าหายังไงนั่นเองแต่เราก็คิดว่าถ้ามันไม่มีสูตรคราฟบอกยาใช่ไหมก็อาจจะเป็นรางวัลค่ะที่เราจะได้ในวันใดวันหนึ่งโอเคนี่ไงได้เทมอีกแล้วเราเพิ่งได้สังเกตค่ะว่าในตัวเรามันมีที่มี4บล็อกก็คือมันเป็นรางวัลค่ะของเควสไข่สปอนของแกะนั่นเองที่อยู่ข้างหลังเราโอ้คือแบบอยู่ในช่องเก็บของในตัวนะแต่ว่าไอเทมมันมีในตัวเยอะค่ะก็เลยมองไม่เห็นนั่นเองโอ้ในที่สุดเราก็ได้ดินมาแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะวางดินลงไปเป็นแบบพื้นหญ้ากว้างๆจากนั้นก็วางบล็อกหญ้าค่ะให้เขาลามไปเรื่อยๆนั่นเองตรงสักประมาณกลางๆค่ะคุณดีดอกปุ๊บวางบอกย่าอย่างนี้ปักทอดไว้เลยนั่นแหละอย่าเพิ่งปล่อยแกะมานะคะเดี๋ยวแกะกินย่าแล้วมันจะไม่ลามเนาะย่าเริ่มลามไปนิดหนึ่งแล้วค่ะมาเข้ามาเลยเอาให้เต็มที่เลยทุกตัวเข้าไปปักทอดค่ะเราก็ลืมไปแล้วค่ะว่าจะต้องทำยังไงให้แกะมันไม่กินย่าในส่วนที่เราแบบต้องการที่จะสงวนไว้ลืมซะสนิทเลยวางแถบต่อได้ไหมแบบกั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เขากินเอออยากลองดูค่ะไหนเอ้ยนี่ก็คนแกะเลยมา1ไดมอนด์4ไดมอนด์เรียบร้อยเราจะเอา4ไดมอนด์ไปทำอะไรเอ้ยเอ๊ะมันมีแบบอาวุธชนิดไหนบ้างหน้าที่ใช้ไดมอนด์4เม็ดหรือของชนิดไหนค่ะที่ใช้ไดมอนด์4เม็ดร้านค้านั่นเองนี่ตรงนี้ค่ะขวานที่ปรากฏออกมานี้นี่ไงเราจะเอามันแรกนี้แหละนี่ได้ขวานมาแล้วจ้ามาดูสิประสิทธิภาพ3น่าจะแบบขุดได้ไม่แรงเท่าไหร่หรอกมันก็ขุดได้เร็วแค่นี้เออมันก็เร็วกว่าเดิมเนาะขวานตัวนี้มันไม่ได้ดีที่ประสิทธิภาพค่ะก็คือ efficiency มันแค่3ไงแต่มันแบบตีม็อบแรงนะเพราะว่าสมัยของมันคือเป็นแบบขั้น IV ขั้น4เลยแล้ว Unbreaking ก็คือขั้น4คนทานค่ะเอาง่ายๆก็เลยคิดว่าแรกมาน่าจะคุ้มนั่นแหละอย่างน้อยค่ะในวันนี้เราก็ได้ขวานมาแล้วเราได้ทำม็อบฟาร์มเรียบร้อยแล้วมีแกะแล้วมีทองแล้วมีเหล็กแล้วค่ะโอเคแร่เริ่มมาแล้วแต่เกษตรกรรมของเรายังค่อนข้างที่จะน้อยค่ะเราคิดว่าเกษตรกรรมอ่ะมันจะต้องมีประโยชน์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแน่นอนเนาะอย่างเช่นในตอนนี้เราสามารถที่จะใช้คนแกะสีเหลืองมาคราฟเป็นทองได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวไว้เรามามุ่งเกษตรกรรมในตอนต่อไปแล้วกันค่ะสำหรับตอนนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.